และอย่างที่บอกวันนี้เรามีแขกรับเชิญค่ะเป็นน้องอาร์มกรกันนะคะมาพูดคุยกันว่าทุกวันนี้คิวงานแน่นเนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะอะไรช่วยเดี๋ยวคุยกับน้องอาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่โยพี่ตุ๊กกี้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับเช้าตรู่มาเจอกันสดใสเนาะสดใสปิ๊งๆครับพี่นี่ไม่พี่นี่ง่วงเหงาหาวนอนตลอดเลยในนี่เขาสดใสตลอดเลยสดใสครับหน้าปิ๊งมากแต่เดินเซเลยนะฮะเดินบอกว่าถลางทุกวันนี้งานเป็นไงทุกวันนี้งานเป็นไงคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้แฮปปี้มากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบกันเนาะสถานการณ์โควิดนะฮะใครก็เป็นสงกรานต์นอนนิ่ง7วันก็รับมาแล้วเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรตามสถานการณ์ค่ะคือเราเก็บรักษาสุขภาพไว้ดีที่สุดสำคัญที่สุดหาเงินหาเมื่อไหร่ก็ได้สุขภาพเป็นไปได้ใช่เรื่องกำลังพูดถึงเรื่องงานที่แบบอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนงานใช่ไหมในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะก็เป็นกันหมดน่ะแต่ว่าสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าต้องถามอาร์มว่าแล้วถ้าอาร์มไม่ได้โชคช่วยจากเรื่องงานชุกชุกก่อนหน้านี้อาร์มเป็นอะไรบ้างนะนักร้องผู้ประกาศข่าวพิธีกรอีเวนต์ดีเจเป็นอะไรอีกละครเวทีนักแสดงครบหรือยังครบหรือยังครบยังครบแล้วครับผมพี่หยกสุดยอดมากเลยจำได้บางทีอาร์มพูดเองอาร์มยังจำไม่ได้อาร์มทำอะไรบ้างทำเยอะขนาดนี้ถ้าโชคไม่ช่วยอะไรช่วยคะอาร์มคือเราต้องมีตัวช่วยที่ดีครับอย่างแรกเลยคืออยากจะขอบคุณกลุ่มคนกลุ่มนึงนะฮะที่คอยสนับสนุนอาร์มตลอดเลยครับพี่ตุ๊กกี้ก็คือพี่ๆน้องแฟนคลับทุกคนนะฮะเวลาเราจะไปงานจะไปไกลจะไปต่างจังหวัดจะไปยังไงเนี่ยเขาก็ตามไปช่วยสนับสนุนเราไปให้กำลังใจส่งกำลังใจให้คือบางทีตัวไม่ได้ไปก็ส่งทั้งเสบียงบ้างส่งทั้งข้อความมาทาง IG บ้างทาง Facebook บ้างส่งมาให้กำลังใจเราขอบคุณเขามากๆเลยอย่างเนี้ยงานเนี้ยไปแจกหน้ากากนะหน้ากากอนามัยก็มาคือจะงานเล็กงานใหญ่งานชาติงานอะไรช่วยอะไรได้หมดเลยได้หมดได้หมดใช่ครับน่ารักมากๆเลยก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าคิดถึงกันพอสมควรเลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะเจออาร์มก็ต่อเมื่ออาร์มออกไปทำงานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่จะบอกว่านี่สิ่งหนึ่งสำคัญเลยแหละเรื่องแฟนคลับแล้วก็บริษัทเราเนี่ยป้อนงานต่างๆนะแต่ว่าอันนี้นะพี่บอกว่ามันการันตีได้นั่นคือใบหน้าใบหน้าบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเจอกันมองหน้ากันก่อนไหมค่ะหน้าไม่หล่อหน้าไม่ดีงานก็ไม่เท่าไหร่นะหน้าหล่อๆแบบนี้แล้วเมื่อจะพูดถึงแฟนคลับอยากจะถามอีกแฟนหนึ่งมีแฟนไหมตกลงแฟนคลับเหรอครับมีแฟนไหมอ๋อมีแฟนไหมใช่ไหมครับหล่อๆแบบนี้อย่างที่พี่ตุ๊กกี้บอกอย่างเนี้ยตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีคนหนึ่งนะฮะมีคนหนึ่งอ้าวทีแรกเลยหรือเปล่าคุณผู้ชมมีคนหนึ่งเหรออาจจะเปิดเผยที่แรกเลยหรือเปล่าทำอาหารเช้าไม่กินทุกวันเลยนะฮะลงมาก็เจอก่อนเลย อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเหรอใช่ครับเพิ่งเกษียณสดๆร้อนๆเลยครับโอ้โหคุณแม่ครับผมพี่อะไรวะไอ้อาร์มชอบรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่คือดีเลยนะทำกับข้าวให้ด้วยกล่อมนอนด้วยนะฟังแล้วดูดีนะพี่นะออปชั่นดูครบเลยไม่ครับไม่ยังไม่มีแฟนครับก็มีคุณแม่นี่แหละครับที่ใกล้ชิดที่สุดเป็นสาวคนสนิทที่สุดแล้วใช่เลยครับเวลาจะไปไหนมาไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมาออฟฟิศแล้วนะเกษียณนะฮะเริ่มมาบ้างนะฮะสนุกสนานกันจะมาดูลูกใช่ก็ซ้อมก่อนซ้อมมีแฟนว่ามีแฟนคงทำอย่างเงี้ยเอาเป็นแม่ก่อนแม่ดูแลดูแลแม่นี่พี่เห็นด้วยซ้อมก่อนให้แม่ซ้อมก่อนแล้วโอเคไหมถ้ามีแฟนแล้วแฟนจะมาแบบเฝ้าที่ทำงานไปด้วยกันตลอดทุกที่โอเคไหมเราต้องดูสถานการณ์จริงสิพี่นะต้องพิจารณากันโมเมนต์นะโมเมนต์เอ้ยมันโอเคไหมไม่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซ้อมกับคุณแม่ไปก่อนตอนนี้สรุปก็คือยังไม่มียังไม่มีค่ะแล้วอย่างที่พี่ตุ๊กกี้บอกหน้าหล่อๆแบบนี้เนี่ยหนึ่งแหละเอาแหละคุณแม่คุณพ่อให้มาที่เหลือครับต้องมีตัวช่วยครับพี่คือพูดตรงๆว่าพี่ๆสองคนคงทราบดีเราทำงานในวงการอ่ะมันเจอหลายอย่างมากพี่อย่างแรกที่เราเจอตอนนี้ก็ยังเจออยู่คือแสงไฟจากสตูดิโอนะฮะเวลาเราไปถ่ายงานต่างแสงมันประโคมเยอะมากแล้วหน้าเราก็ต้องรับแสงเพราะเขาก็จะพุ่งแสงมาที่หน้าเราคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถ้ากล้องแผ่นใหญ่ๆได้นะตอนนี้เหมือนพระอาทิตย์สี่ดวงส่องหน้าพวกเราสามคนอยู่แต่เราสู้ไหวนะพระอาทิตย์สี่ดวงเฉพาะพื้นล่างนะใช่ข้างบนข้างบนอีก18ดวงค่ะครับอันนี้แค่อย่างแรกนะพี่ตุ๊กกี้เรายังสู้ได้นะใช่ครับเราต้องเอาหน้าสู้ครับแล้วออกข้างนอกล่ะอยากข้างนอกเวลาเรามีไปทำงานข้างนอกเนี่ยฮะเราทำพิธีกรเราต้องอยู่ยาวพี่หยกใช่ไหมฮะพี่ๆสองคนคนนึกภาพออกและบางทีเวทีก็ไม่ได้ตั้งหลบแดดให้เรานะเขาตั้งตรงไหนเราก็ต้องยืนตรงนั้นเพราะว่าไม่มีสปอตไลท์ก็ใช้แสงใช่ไงยุคนี้เรากลัวเรื่องเชื้อโรคใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็ทำการพาสเจอร์ไลท์เวทีโดยการหันหน้าเวทีทุกอย่างเข้าแดดใช่ไงและพาสเจอร์ไลท์พิธีกรไปด้วยพูดเหมือนเป็นเรื่องดีแต่ทุกคนทราบกันดีว่ารังสีในแสงอาทิตย์ทำร้ายผิวแรงมากใช่ใช่ครับผม
คืออ่ะทั้งออกไปงานต่างๆเจอไฟในสตูดิโอยังไม่รวมกิจวัตรของเราที่บางทีเราชอบทำบุญเราไปวัดไปงานบุญอ้าวจะตื่นเช้าแค่ไหนจะแดดขนาดไหนเราสู้ตายครับผมสู้ตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแสงแดดเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอตลอดเลยแล้วคำถามคือทำไมยังหล่อนิ่งแบบนี้อยู่ทำไมถึงสดใสแบบนี้เสิร์ฟมาขนาดนี้ฮะต้องบอกเคล็ดลับกันซะหน่อยแล้วนะครับนี่ฮะอยู่ตรงหน้าผมเลยครับไฮร่าบลูครับผมไฮร่าบลูอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับสิ่งนี้นะฮะหลายคนคงได้เห็นผ่านหน้าผ่านตากันมาแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องในวงการใช้กันเยอะมากมากค่ะนะฮะอย่างอาร์มเองเนี่ยอาร์มก็เริ่มใช้จากการที่เห็นไม่ว่าจะเป็นกุ๊บกิ๊บนะฮะหรือว่าบี้หรือว่าพี่ต้นหอมอีกหลายคนเลยพี่ตุ๊กกี้ก็แอบใช้แน่เลยเคยเห็นนี่ไงพี่ก็ใช้หอมนะหอมแล้วก็เนื้อดีไหนๆก็พูดถึงเนื้อแล้วครับพี่เปิดให้ดูเลยดีกว่านะฮะวันนี้นี่ครับเคล็ดลับที่ได้เอามาใช้กันนะครั บนี่เปิดกล่องมาแล้วสิ่งแรกที่คุณจะสัมผัสได้เลยคือกลิ่นของตัวไฮร่าบลูเนี่ยคือจะบอกว่ากลิ่นจะบ่งบอกถึงความเขาเรียกว่าความนุ่มความเนียนคือกลิ่นเขาเป็นกลิ่นสะอาดมากๆแล้วก็หอมแบบละมุนใช่เวลาเราตักต้องใช้ไม้พายเล็กคือจะบอกว่าจริงๆแล้วคือแพ็กเกจก็ดีมีไม้พายพอดีขนาดด้วยนะครับคือไม่ต้องเอานิ้วลงไปควักเองใช่ครับนี่ใสๆเลยค่ะใสๆเลยครับนี่สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือจะนุ่มคือครีมเขาไม่หนักยูกี้ครีมเขาไม่เหนอะหนักเขาไม่เหนียวใช่เขาจะแบบเหมือนเอาน้ำลูบอะน้องพุ่งตรงครับจริงๆผิวเนี่ยไม่ได้ต้องการความมันนะต้องการน้ำใช่เพราะฉะนั้นถ้าครีมที่เติมน้ำแล้วให้ความรู้สึกอิ่มน้ำชุ่มน้ำนั่นแหละคือสิ่งที่ผิวต้องการมันจะฉ่ำน้ำอันนี้เลยใช่ไหมอันนี้คือสัมผัสแรกที่เราเจอนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลองใช้คือด้วยความที่เราเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่จะมาหลายขั้นตอน10ขั้นตอนนี้ลืมเข้าห้องน้ำแทบไปจับเวลาน้องดูความแตกต่างอันนี้ดูชุ่มอุ้มอิ่มน้ำอันนี้ดูแห้งกร้านมากใช่โดยเฉพาะในยุคที่ PM 2.5 มันกำลังหนักพี่ตุ๊กกี้คือมันมลภาวะในอากาศก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยแม้กระทั่งผู้ชายก็ควรจะใช้เหมือนกันนะฮะแล้วอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเป็นหลายๆขั้นตอนเนี่ยอย่างอาร์มไม่ใช้แน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีคำตอบอะไรไหมที่แทบจะเป็นขั้นตอนเดียว one stop service จบเลยก็นี่แหละครับเจ้าตัวนี้แหละฮะอาร์มได้ลองไฮร่าบลูมากับหน้าตัวเองแล้วคือเราสามารถทาแล้วก็นอนหลับไปได้เลยนะฮะเหมือนกับมาร์คหน้านะครับคืออาจจะทาหนาหน่อยก็ได้แต่มันไม่เหนอะนี่คือความดีงามของไฮร่าบลูแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้เนี่ยคือ คนที่จะต้องแตะหน้าสัมผัสหน้าเรานอกจากเราเองนะฮะคือพี่ช่างแต่งหน้าใช่เนาะมาถึงตอนเช้าเราต้องเจอพี่ๆเขาก่อนแล้วเขาจะเป็นคนที่ตรวจวัดสภาพผิวหน้าของเราทุกวันเอ้วันนี้ไปโดนแดดมาใช่ไหมเอ้วันนี้ไปทำอะไรมาติดลองพื้นแล้วไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอได้ใช้ไฮร่าบลูพี่ตุ๊กกี้ผมเชื่อว่าพี่ๆในวงการจะเป็นเหมือนกันก็คือพี่ๆช่างแต่งหน้าจะทักบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไปทำอะไรมาทำไมหน้าดูสดชื่นขึ้นหน้าดูเขาเรียกว่าอะไรผิวพรรณดูมีน้ำมีนวลอ่ะเขาคือคนที่จะเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่หน้ามันฉ่ำลองพื้นแล้วมันติดบางวันเนี่ยอามเริ่มจากการอ่านข่าวก่อนคือตั้งแต่ช่วงเช้าแต่งหน้าใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ยาวไปถึงสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะหน้าก็ยังโอเคอยู่หน้ามันยังเป๊ะอยู่อันนี้คือประสบการณ์ที่อามสัมผัสแล้วเจอกับไฮร่าบลูนะฮะพี่ตุ๊กกี้ทำอะไรพี่โชว์ความเข้มข้นเมื่อกี้มาทาที่มือแล้วคือนุ่มนิ่มมากครับพี่โชว์ความเข้มข้นจะดูว่ามันจางๆหรือมันเข้มข้นเอออยู่ในกระปุกเข้มข้นมากแต่เอามาทาคือไม่เหนียวไม่เหนอะไม่หนะวันนี้น้องอามาโปรวันนี้มีไหมวันนี้เป็นความโชคดีของคุณผู้ชมเลยครับต้องบอกอย่างนี้ใครที่ดูอยู่เป็นคนโชคดีเลยนะฮะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษครับซื้อ2กระปุกนะฮะ980บาทเท่านั้นแต่ยังไม่พอเราแถมฟรีมาร์คหน้าอีก1กล่องใน1กล่องนี่มีมาร์ค2แผ่นเลยนะฮะของแถมมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะแต่อย่างที่ผมบอกว่าคุณเป็นคนโชคดีถ้าดูอยู่โทรศัพท์มาหาเราตอนนี้นะครับเรามีมาร์คหน้าเพิ่มให้อีก1แผ่นรวมแล้วเป็น3แผ่นเลยนะฮะแถมฟรีเลยนะครับนะฮะและราคานี้ก็ราคาพิเศษสำหรับปุ๊ก980บาทนะเพราะฉะนั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0614129592ครับหรือว่า LINE มีแอดด้านหน้านะครับ @infoak91 ครับ IG ก็ได้เดี๋ยวนี้ยุคนี้ต้องมี IG นะฮะ IG Hira Blue Official นะครับเราส่งฟรี EMS เก็บเงินปลายทางครับอ่ะเบอร์โทรศัพท์ย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะ0614129592นะครับแล้วก็ LINE แอดนะฮะมีแอดด้านหน้า infoak91 ติดกันเลยนะฮะสำคัญคือมีแอดอยู่ด้านหน้าที่สำคัญคือง่ายๆเลยค่ะ QR code อยู่ด้านหน้าจอทีวีติ๊บๆๆไปเลยนะคะได้เลยง่ายๆเลย
ครับผมนี่อาร์มการันตีเองขนาดนี้นะคะว่าใช้แล้วทำให้อาร์มได้หล่อขนาดนี้จริงๆเบื้องคือต้องเรียกว่าพื้นฐานดีเนี่ยใช่เป็นคนโชคดีแต่ถ้าเกิดคุณรักษาไม่ดีหรือถนอมมันไม่ดีมันก็ไปจากเราเร็วเหมือนกันนะผิวหน้าเนี่ยนะคะถูกต้องค่ะจริงครับย้ำโปรอีกทีนึงนะคะอาร์มบอกว่า980บาทจะได้ไปทั้งหมด5ชิ้นค่ะมีไฮราบู2กระปุกแล้วก็มีมาร์คอีก3แผ่น3แผ่นนะคะ5ชิ้นนี้980บาทเท่านั้นเอง0614129592หรือ LINE @info_ak91 นะคะครหรือสแกน QR code ได้เลยที่พี่ตุ๊กกี้บอกนี่ค่ะ980บาทเท่านั้นนะจ๊ะครับตอนนี้เลยนะคะขอบคุณอามมากนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตุ๊กกี้ครับ